ปลาลังทอดขมิ้นเคยทานกันหรือยังคะอร่อยมากๆเลยนะขอบอกมาดูวิธีการทำเลยค่ะเริ่มจากปลาลังค่ะปลาลังวันนี้พี่กันได้มา3ตัวนะคะล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยค่ะหลังจากนั้นก็ใช้มีดนะคะค่อยๆขูดค่ะขูดเอาเกล็ดที่ติดเล็กๆน้อยๆออกนะคะให้ปลาเนี่ยสะอาดค่ะแล้วเราก็จะง้างแก้มปลาออกนะคะดึงเอาเหงือกออกนะคะพร้อมกับเครื่องในเลยค่ะค่อยๆดึงนะคะนี่เห็นไหมออกมาทั้งยวงเลยค่ะก็จะทำให้พุงปลาเนี่ยสะอาดนะคะเพราะว่าส่วนเครื่องในไส้อะไรก็ออกมาหมดแล้วนะหลังจากนั้นเราก็จะลงเกลือค่ะล้างทำความสะอาดเพื่อดับกลิ่นคาวนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทำเมนูปลาทอดขมิ้นค่ะพี่กันเลือกใช้ปลาลังนะคะความจริงใช้ปลาอะไรก็ได้ค่ะตอนนี้เราก็ล้างทำความสะอาดปลาอยู่นะคะเปิดน้ำชะเข้าไปถึงพุงเลยนะคะให้เลือดหรือกลิ่นคาวข้างในพุงของปลาเนี่ยไหลออกมาให้หมดค่ะเราจะไม่ผ่าท้องปลามาล้างนะคะไม่นั้นเดี๋ยวทอดออกมามันจะไม่สวยค่ะพอล้างเสร็จนะคะพี่กันก็จะตัดหัวออกค่ะเพราะว่าส่วนนี้ไม่ได้ใช้นะคะนี่ถ้าอยู่บ้านต่างจังหวัดนะก็ไปต้มให้แมวกินค่ะหรือจะลงปุ๋ยหลังบ้านก็ได้นะคะขุดดินฝังก็เป็นปุ๋ยชั้นเลิศค่ะพอตัดหัวตัดหางเสร็จนะคะเราก็มาบั้งปลาค่ะบั้งตามความชอบเลยนะคะพี่กันก็จะฝั่งละ2บั้งค่ะเรียบร้อยนี่ก็คือส่วนของปลานะคะแล้วก็กระเทียมค่ะวันนี้พี่กันก็ใช้กระเทียมประมาณ1ขีดนะคะและตามด้วยขมิ้นนะคะวันนี้พี่กันใช้ขมิ้นประมาณ3แง่งค่ะล้างทำความสะอาดนะคะแล้วก็ปลอกเปลือกออกหั่นชิ้นแบบนี้ไว้แล้วก็เกลือค่ะเกลือเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวเราจะเพิ่มรสชาติให้ปลาด้วยเกลือเท่านั้นจริงๆค่ะมาตำเครื่องกันเลยค่ะนำขมิ้นกับกระเทียมมาตำเลยค่ะใส่เกลือเล็กน้อยความจริงตัวขมิ้นนะคะเราสามารถที่จะใส่ถุงแล้วก็ตำได้แล้วก็ค่อยมาผสมกับกระเทียมเนาะเพราะว่าขมิ้นเนี่ยมันจะติดมือตอนนี้พี่กันจะแยกออกมานิดนึงนะคะกระเทียมที่ตำหยาบๆแล้วเดี๋ยวเราจะไปทอดค่ะไว้เป็นส่วนของการโรยหน้านะคะที่เหลือเราก็ตำต่อค่ะขอบอกเลยนะคะถ้าใครขมิ้นติดมือนะพี่กันโอ้โหระวังสุดๆแต่สุดท้ายมาติดมือตอนไหนรู้ไหมคะตอนล้างครกค่ะฝ่ามือนี่เหลืองอ่อยเลยค่ะแต่ว่ามีทริคนะคะก็คือใช้น้ำมะนาวกับน้ำยาล้างจานนะคะผสมกันหลังจากนั้นก็ถูๆๆๆค่ะมันดีขึ้นมากๆเลยหรือไม่ก็ใช้น้ำส้มสายชูก็ได้นะคะผสมน้ำยาล้างจานค่ะก็จะสามารถล้างสีของขมิ้นที่ติดมือเราได้นะคะตอนนี้เราก็เอาขมิ้นที่ตำแล้วเนี่ยมาคลุกกับตัวปลาค่ะคลุกเคล้าให้ทั่วถึงกันนะคะหลังจากนั้นก็หมักไว้10ถึง15นาทีค่ะพอครบเวลาแล้วเนี่ยตอนนี้พี่กันก็จะนำลงหม้อทอดนะคะวันนี้เราจะทอดกับหม้อทอดไร้น้ำมันค่ะตั้งเวลาที่200องศานะคะแล้วก็เวลา15นาทีค่ะช่วงที่หม้อทอดทำงานอยู่นะคะเราก็มาเจียวกระเทียมค่ะใช้ไฟอ่อนนะคะค่อยๆเจียวค่ะส่วนขมิ้นนะคะที่เมื่อกี้เราหมักปลาเนี่ยเหลือแล้วก็บีบน้ำออกค่ะแล้วก็มาเจียวด้วยค่ะหอมมากๆเลยค่ะกลิ่นขมิ้นเนี่ยพอได้ที่นะคะก็ตักขึ้นค่ะต้องใช้ไฟอ่อนในการเจียวนะคะไม่นั้นไหม้ค่ะเพราะตัวขมิ้นเนี่ยจะไหม้เร็วกว่านี่ผ่านไป15นาทีแล้วนะคะเดี๋ยวเรากลับด้านปลาค่ะแต่จริงๆก็คือสุกแล้วนะคะแต่ทางบ้านพี่กันเนี่ยชอบกินแบบแห้งเลยนะคะเดี๋ยวเรากลับด้านก็ใช้เวลาอีก10นาทีนะคะถ้าใครชอบเนื้อปลาแบบที่ฉ่ำๆหน่อยนะคะก็ประมาณ5นาทีก็พอค่ะพอได้ไปคลุกข้าวนะคะหยำข้าวให้เด็กกินค่ะเด็กๆต้องชอบมากๆเลยค่ะว้าวสีเหลืองอร่ามน่ารับประทานมากๆเลยค่ะถ้าใครชอบเมนูนี้นะคะพี่กันก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะ
เป็นกำลังใจให้พี่กันทำเมนูต่อๆไปด้วยค่ะตักข้าวสวยร้อนๆเตรียมไว้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาแกะเนื้อปลากันนะคะหอมอร่อยค่ะอย่าลืมหาผักเคียงด้วยนะคะแล้วก็น้ำพริกสักถ้วยค่ะระวังจะขอข้าวเพิ่มนะคะแล้วพบกันใหม่เมนูหน้าสวัสดีค่ะ